สดีครับนิทยฟอเ็กนะครับอย่าลืมอา่าสำหรับหลายท่านที่เข้าใจสูตรแล้วและใช้สูตรนี้แล้วนะครับอย่าลืมกระจายออกไปหลายๆสายเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับผมคือเปิด ID เพิ่มมีหลาย ID มันจะได้ไม่อ่าหนักหรือว่าโหลดอยู่ที่ ID เดียวนะครับผมมาร์จิ้นเดเวนจะได้พอในการที่จะเทรดนะครับผมสมมติว่า ID นี้ติดอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเพิ่ม มันจะได้ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไปเทรดอีกสายหนึ่งรอก่อนได้แบบนี้นะครับผมการมีหลายๆสายแล้วก็ค่อยโรเตทไปมาได้นะครับผมมันจะได้คอยอช่วยกันได้เราสามารถโอนเงินระหว่างสายได้นะครับผมโอนเงินจากสายนั้นไปสายนี้ได้เลยไม่ไม,ไม่มีปัญหาเพราะนั้นมันช่วยการลดการโหลดจะได้ไม่หนักมาจินเลเวลเกินไปนะครับผมแล้วก็จะได้ลดการล้างพอตลงเนาะจะได้ไม่ล้างพอตกันนะครับผมอ่า ทบทวนเรื่องการเทียบไพร์ f เฟรมนะครับไพร์สเฟรมที่เราใช้คือ IA80 กับ IA20 นะครับตรงนี้เป็นไพร์ f เฟรมเพราะว่าอิงจากราคานะครับผมอิงจากราคาเป็นหลักนะครับผม8 r a 8 0ก็คืออแต่ละแท่งวิ่งที่80ป๊บหรือ800จุด r a 2 0ก็คือแต่ละแท่งวิ่งที่20ป๊บหรือว่า200จุดนั่นเองอธิบายแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับการที่เราดูนาฬิกานะครับเหมือนกับเราไล่ไทม์เฟรมนั่นแหละมันนี่ก็คือแต่ตัวนี้เป็นไพร์สเฟรม ไอเอแปดศูนคือหน้าปัดนาฬิกาก็คือภาพรวมที่เราเห็นออกมาก็คือไอเอแปดศูนยทีนี้ถ้าเราอยากซูมเข้าไปว่ากลไกลข้างในเป็นยังไงที่ผมแนะนํามีแค่สามทา์เฟรมคือไอเอแปดศูนอสิบแล้วก็ไอเแปดแล้วก็ซูมเข้าไปที่ไอยี่สิบว่ากลไกลข้างในของนาฬิกาตอนนี้มันกาลังทํางานอะไรอยู่นะครับผมมันมีทิศทางที่จะไปทางไหน แล้วก็ซูมเข้าไปอีกก็จะเป็น R a 8ก็จะเห็นชัดขึ้นไปครับอีกลึกลึกลงไปอีกนะครับเหมือนกับเจาะลึกเข้าไปอีกในกลไกของมันว่านะตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้ R a 8มันกาลังมีแรงขึ้นนิดนึงนะแต่เราจะไม่ค่อยอไม่อยากจะแนะนาให้เทรดใน R A เเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงถ้าจะเปิดให้เปิดใน R A 20หรือใน R a 8 0ได้เลยนะครับผมอย่าลืมว่าถ้า A80 กับ R a 2 0 มันขัดกันก็อาจจะยังไม่ต้องเทรดก็ได้เช่นตอนนี้มันเหมือนกับจะเป็นไซด์เวนะครับผมเป็นไซด์เวก็ไม่ควรที่จะไปเทรดรอให้ i อ1 0สิบกับ i อ8อแปดาเอปดศูนย์กับ i อเ0สิบเนี่ยหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมถ้า i อ8 0แปดศูนย์กับไอ1อสิบกำลังที่จะหันไปทางที่ทางเดียวกันหรือหรือหันไปทางเดียวกันแล้วหรือมีโอกาสที่ไปในทางเดียวกันหรือยังไงหรือมันตรงกันมันก็คือ เกิดสามารถเกิดซองใบซองเซลได้ซึ่งเราก็สามารถเก็บได้ไกลขึ้นนะครับผมเก็บขึ้นไปได้ไกลอีกหน่อยหนึ่งหรือถ้าจะให้ดีเลยก็คือทั้งทั้งสามพามเฟมหันไปทางเดียวกันคือ R A 8ด้วยนะครับผมแต่แบบนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยนะครับผมเพราะนั้นพยายามเทียบอ่ามสองพายเฟก็คือ R A 8ปดศนกับ R A ยี่สิบนะครับตอนนี้เนี่ยจังหวะแบบนี้เพราะว่ามันอยู่บนภูเขาแล้วตัวนี้ มันก็อยู่ในภูเขาด้วยเพราะนั้นเราอ่าจะไม่ได้แนะนําให้เข้าสักเท่าไหร่นะครับผมว่ามันเหมือนกับมีแรงขึ้นนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปอยู่ใต้ภูเขาอยู่ดีซึ่งเราก็จะรอที่จะรอให้มันไปอยู่ใต้ภูเขาเราค่อยเข้าอ,ออเดอร์บายนะครับผมบางจังหวะนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะบางจังหวะเนี่ย เราสามารถรู้ได้ว่าเซลลได้อยู่หรือเปล่านะครับผมก็คืออย่างตอนนี้อ่าถ้ามันยังไม่ทะลุภูเขาลงมานะครับผมยังไม่ทะลุภูเขาลงมาอาจจะเซลลได้อยู่นิดนึงแต่ถ้ามันเริ่มทะลุภูเขาเข้ามาแล้วนะครับผมลงมานิดนึงแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นรอบายแทนนะครับผมจากที่เราใช้กันมา ACO กันสักพักหนึง่งในการช่วยดู MACD เนี่ยเราอ่า รู้สึกว่าการที่เรารอสามขีดในอใน ACO จะช่วยได้เยอะนะครับผมช่วยให้เราเข้าออเดอร์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสามขีดเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเราไม่สามารถเข้าก่อนได้เข้าก่อนเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีสามขีดข้างล่างสีเขียวแบบนี้คุณก็สามารถที่จะเข้าบ่ายได้นะครับทางนี้ทางนั้นอย่าลืมดู MACD นะถ้า MACD มันลงมาต่ำกว่าเลเวลศูนย์ลงมาใต้ภูเขาแล้วแล้วตรงนี้เป็นสามขีดเนี่ยคุณก็เข้าบ่ายได้ นะครับผมมันมีโอกาสที่จะขึ้นมันมีแรงพอที่จะขึ้นได้นะครับต้องสามขีดนะะสองสองขีดยังถือว่าน้อยไปสามขีดขึ้นไปจะดีมากนะครับผมเช่นตรงนี้ตรงนี้ก็นับนะไอ้เล็กๆเนี่ยพราอมันทะลุสูงขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือสามขีดนะครับผมส่วนอ่เรื่องเ e อ็มเอสองเส้นก็บอกแล้วว่าเราจะใช้สีส้มก็ได้หรือสีฟ้าก็ได้แล้วแต่เราเมื่อการาฟนะครับผมชน e m a หรือทะลุ EMA เคือเราสามารถเข้าออเดอร์ได้ก็คือเราจะเข้าออเดอร์ในช่วงที่กราฟมันมันอยู่ใกล้เ e อชนเ e m a มหรือทะลุ e m a นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นอ่าเราจะเทรดทิศทางไหนเราต้องดู e m a c d ทั้ง2ตัวช่วยแล้วก็ดู a c o ช่วยว่ามันมีแรงที่จะดันไปทางไหนนะครับนะครับเวลากราฟมาใกล้ e m a ชนเอเเราสามารถเข้าเทรดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราดูด้วยว่า A.C.O เขย่ได้หรือยัง M.A.C.D. พอที่จะเข้าได้หรือยังนะครับนะครับทะลุไปมาช่วงที่มันชน e M.A. ไม่ว่าจะทะลุไปมาหรือพุ่งกลับไปชนหรืออะไรก็ช่างตอนนี้กาฟอยู่ใกล้ M.A. แบบนี้เราสามารถเข้าได้อย่างตรงนี้เข้าเซล,ลได้ตรงนี้เข้าเซลได้นะครับผมอ่าอย่าลืมว่า A.C.O. ตอนคุณเข้ามาถ้ามันเป็นสีห้าแท่งขึ้นไปคือยิ่งดีคือดีมากๆนะครับผมคือดีมากๆ สแท่งขึ้นไปคือดีมากๆสำหรับ ACO นะครับด้านบนนะครับเป็นเซลล์ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตรงกับ MACD ด้วยนะครับผมไม่ขัดกันเนาะเช่นตรงนี้เป็นบายตรงนี้มันก็ไม่ควรที่จะ,ะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าอา MACD มันทะลุภูเขาแล้วเริ่มที่จะไปอยู่บนภูเขาแล้วนะครับผมให้ให้ให้ดีกว่าก็คือรอที่จะเซลล์นะครับจะเป็นอ่า p ช t e n t i a l ที่ดีกว่านะครับเป็นวิธีที่ดีกว่าจริงๆตรงนี้มันมีแรงเซลล์ตั้งแต่ตรงนี้สี่แทง่งตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันมีแรงเซลล์เยอะถ้าเราเห็นสี่ห้าแทง่งสีแดงเนี่ยแบบเนี้ยก็รู้ด้วยว่ามันมีแรงเซลล์เยอะตรงนี้อีกทีหนึง่งแรงเซลล์เยอะนะครับผม เะนั้นมันสามารถบอกได้ดีมาก ACO ตัวนี้นะครับ ACO ดีมากอย่าลืมว่าผมบอกว่ามันมีออซัมอีกตัวหนึ่งแต่ว่าออซัมมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนพิจารณาที่จะใช้ตัวนี้แทนนะครับตรงนี้ก็มีแรงเซล์อีกนะครับทีนี้ก็มันมีแรงขึ้นเข,ข้ามาขัดเพราะนั้นคุณก็ต้องนับใหม่ถ้ามันมีสีเขียวขึ้นมาคุณต้องรอนับใหม่สามแท่งตรงนีง้แล้วก็เข้าเซล์นะครับ ก็ถือว่าโอเคนะสุรนี้ดีมากนะครับผมแนะนําว่าอ,อาจจะเทรดใน i 80, แปดศูนย์จะค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับผมแล้วก็เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือใน i แปดศูนย์เนาะเช่นตรงนี้เริ่มมีแรงที่จะเข้าบ่ายเกิดขึ้นนะครับคุณก็สามารถเข้าบ่ายอ,อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันตัดบนภูเขาอย่างที่บอกไว้นะครับผมแต่เรารู้ว่ามีแรงบายเกิดขึ้น ไม่แน่ใจว่าควรจะเสี่ยงไหมนะครับผมน้ำเงินอยู่ใต้แดงกราบขึ้นน้ำเงินอยู่บนแดงกราบลงอย่างตรงนี้อาจจะยังพอต่ําลงมาอยู่นะครับผมแต่อย่างตรงนี้คือไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำเงินตัดอยู่แดงแต่ว่าอยู่บนภูเขาสูงมากแบบนี้คือไม่ไม่ควรใบนะครับผมเป็นหลอดหลอเดเซลล์ตรงนี้จะดีกว่านะครับหลอดเล่นเซลล์ดีกว่าตรงนี้ก็โอเค ก็ตามนี้เอาไปฝึกทบทวนดูนะครับผมกราฟชน e MA แล้วก็ดูว่าเอ๊ะควรเข้าหรือไม่นะครับผมแต่แล้วก็กราฟทะลุ e MA แล้วก็ดูว่าควรเข้าหรือไม่นะครับผมแต่กราฟทะลุ e MA เเนี่ยแนะนาว่าอ่าม,มันจะดีกว่าเครดิตมันจะดีกว่ากราฟมาชนเฉยๆนะครับผมโอกาสทะลุเอเโอกาสที่จะกราฟจะเปลี่ยนเทรนด์มีสูงกว่านะั้นดู e MA เมประกอบว่า เป็นไปเป็นไปได้ไหมแล้วก็ดู aco ประกอบว่ามันมีแรงที่จะไปได้ไหมนะครับอย่างเช่นตรงนี้เริ่มมีแรงเซลล์เกิดขึ้นมาแล้วนกะ็ผมดูว่าแรงเซลล์มันจะขึ้นอ่าขึ้นไปสามแท่งได้ไหมนะครับผมอาจจะต้องรอนะครับผมอาจจะสองแทง่งสามรอดูสองแท่งสามแท่งขึ้นมาก่อนนะครับผมถ้าไม่มีสีเขียวขัดก็ก็โอเคเลยนะครับยิ่งสี่แทง่งห้าแท่งขึ้นไปยิ่งดีนะยิ่งดีมากๆที่จะเข้าเซลลนะครับผม ก็โอเคตามนี้นะครับไม่มีอะไรอย่าลืมดูซ e n t i m e n t ประกอบว่าโอเคคนอื่นเขาเทรดกันทิศทางไหนนะครับ by sell กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอยจำอ่า uh, previous sentiment หรือว่า record เดิมนะครับว่าซ e n t i m e n t ก่อนหน้านี้มันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปที่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่ากราฟกำลังไปทางไหนนะครับพอที่จะดูได้นะ ดู e r c a d ที่บายกันนะครับผมก็ยังบายได้อีกนะครับผมกำลังจะบายได้อีกแล้วนะครับรอแคอ่แท่งสีเขียวขึ้นมานะครับก็ก็น่าจะขึ้นได้แล้วก็อย่าลืมเอออย่าลืมจุดเข้าสวยจุดเปิดส,สวยนะครับผมจุดเปิดส,สวยนะครับะจะเข้าบายครับจะต้องอยู่ต่ำกว่าแท่งซ้ายมือนะครับผมแลวราคาที่วิ่งอยู่ราคาไอเส้นสีเขียวที่วิ่งอยู่ราคาบายเนี่ยจะต้องอยู่ใต้ครับ แท่งสีส้มแล้วเข้าบายจะดีมากจะเป็นจุดเปิดที่สวยแล้วมันจะได้รอไม่นานนะครับผมสําหรับจุดบายนะสําหรับเซลล์จะต้องสูงกว่าแท่งซ้ายมือขึ้นไปแล้วก็ราคาสีส้มที่วิ่งอยู่ต้องอยู่บนแท่งเทียนสีเขียวแล้วกดเซลล์นะครับผมมันจะเป็นจุดเปิดที่สวยงามแล้วเราไม่ต้องรอานานมากนะครับแล้วก็ช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับรู้สึกว่า EURCAD I80 ตะกี้ยังถือว่าบายได้นี่กําลัง กำลังกำลังตัดแล้วนะครับกำลังขึ้นอีกแล้วกำลังดันขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่บายเมื่อวานนี้นะครับยังไงก็กำไรแน่นอนอยู่แล้วสำหรับคนที่บาย EUCD เมื่อวานแต่อย่างที่บอกจังหวะบายจะต้องดีด้วยบางคนนะครับอาจจะบายแล้วถือปล่อยไปเลยยาวนะครับผมหรือบางคนอาจจะบายหลายรอบอาจจะตอดหลายรอบนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มบิลลอัพไปหลายป๊บอยู่นะครับบางคนอาจจะบายแต่ตรงนี้เลยเนี่ยสามขีดตรงนี้จะเป็นไปไห้ว่ามันใกลเริ่มลงจากภูเขาแต่ก็อยู่ใต้ภูเขาน่าจะช่วงตรงนี้นะครับที่เตรงนี้มีสามขีดอยู่นะครับที่เขาน่าจจะบายกันแต่ถ้ามันมีจังหวะเข้าเข้าบายเนี่ยแล้วคุณรอ,อกราฟนะครับผม รอกราฟให้ต่ำกว่าแท่งซ้ายมือลงมาแล้วเข้าบายมันก็จะมันก็จะสวยงามมากกว่ามากขึ้นหลายท่านก็อาจจะตอดได้แต่อย่าลืมดูกราฟนะเวลาคุณเข้าตอดอย่าไปตอดด้านบนให้ให้กราฟมันลงมาค่อยบายกราฟลงมาแล้วค่อยบายกราฟลงมาแล้วค่อยบายเป็นแท่งสีส้มลงมาบ่ายแท่งสีส้มลงมาบายแท่งสีส้มลงมาค่อยบายถ้าจะเซลลเหมือนกันนะถ้าคุณจะกดหลายรอบก็คือ เป็นแท่งสีเขียว,ข,ยวขึ้นไปเซลแท่งเีลขึ้นไปเซลแท่งเีเขียวขึ้นไปเซลแท่งสีเขียวขึ้นไปเซลประมาณนี้มันถึงจะอ่านสามารถทํากําไรได้ได,ด,ดีกว่านะครับผมต้องดูแท่งด้วยดูจุดเปิดสวยสวยด้วยนะครับทะลุภูเขาออมาเซลล์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็หนึ่งสองสามอยู่แล้วนะครับถึงแรงจะไม่มากแต่มันก็พอจะมีแรงอยู่ที่จะเซลล์แล้วก็ตรงนี้นะครับเซลล์ได้ตรงนี้ก็เซลล์ได้นะครับทังนี้ทั้งนั้น อรอจังหวะการาฟดีๆนะครับผมรอจุดเปิดสวยๆดีๆค่อยาออเดอร์นะครับจะได้ไม่ต้องรอนานจะได้ไม่ติดนานนะครับแล้วก็โอกาสที่จะทำรายจะได้ดีขึ้นเนาะก็คือรู้แนวโน้นมแล้วรู้ทิศทางแล้วรู้วิธีแล้วรอจุดเปิดสวยๆด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแบ่งสายกระจายความเสี่ยงออกไปนะมันจะได้ไม่โหลดแล้วก็หนักอยู่ที่พอตเดียวนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับทบทวนลิสต์ที่ใช้เทรดอีกรอบหนึ่งนะครับผม เรดแค่คู่นี้พอนะครับผมพวกนี้พอเพราะมันสามารถกลับตัวได้เร็วแล้วก็สามารถทำกุญเยได้ดีแล้วก็วิ่งได้โอเคไม่ช้าเกินไปแล้วก็ผมเพราะคู่ที่นอกเหนือจากนี้ไม่ค่อยแนะนําไห้เถิดเท่าไหร่เขตทำกุญเยได้ยากกลับตัวยากวิ่งช้านะครับผมตรงนี้พวกเรามีประสบการณ์กันมาหมดแล้วเพราะนั้นแนะนําคู่พวกนี้เท่านั้นดูดีๆตั้งดีๆลิสต,ตามนี้นะครับผมไปแก้ไขนะครับถ้าอยากเน้นทำกุญเยแก้ไขตั้งลิสต,ตามนี้ให้ตรงนะ ไม่ทันพพสภาพเอาหรือว่าค่อยๆดูได้แล้วผมตรงนี้ถือว่าจากตัวที่วิ่งดีมาถึงวิ่งระดับกลางต่อไปพวกที่เป็น JPY จะวิ่งช้าหน่อยนะครับผมจะวิ่งช้าลงมาถึงแค่ NZD JPY ตรงนี้นะครับผมนี่คือลิสต์เราลิสต์เรามีแค่นี้นะครับอ่า ให้รู้ไว้แล้วไว้เลยว่า,วาตัวที่เป็น jpy จะวิ่งช้าหน่อยเพราะนั้นคุณอาจจะเก็บได้ช้าหน่อยช้ากว่าตัวอื่นนะครับผมเพราะนั้นตัวที่เป็นพวกโซนยุโรปพวกนี้ก็จะวิ่งปานกลางนะครับผมส่วนพวกที่วิ่งเร็วที่สุดก็จะเป็นมันจะเป็นมี gbp nzd eu nzd แล้วก็ eu aud นะครับผม gbp aud แล้วก็ usd 4ตัวข้างบน4ตัวหลักของเรา top โฟ u ตัวนี้จะพวกนี้วิ่งได้เร็วกับตัวได้เร็วทํากําไรได้ดีอยู่แล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะแน่นอนอ่าอย่าลืมว่าดูเทียบ t ทม e เฟรม a แปดศูนกับ r a 2 0นะครับผมเดี๋ยวอาจจะเอาขยับ eur ขึ้นมานครับผมจะได้เรียงถูกจะได้เรียงดีดนะครับ gbp aud แล้วก็ eur อีกตัวหนึง่ง คือจะเรียงระดับความเร็วลงมาเลยนะครับเร็วเร็วปานกลางแล้วก็เริ่มชา้าลงมาก็จะเป็นตัวพวกนี้ C A D C A D พวกนี้ C A D C A แล้วก็ J P Y พวกนี้จะเริ่มชา้าลงมา J P Y จะชา้าที่สุดนะผมก็เท่านี้นี่คือลิสต์ของเราเนาะทาไม่ทันนะครับผมแคปหน้าจอหรือว่าค่อยๆเลื่อนดูได้นะครับโอเคนะครับก็อัปเดตลิสต์ตามนี้นะพยายามอัปเดตตามด้วยนะครับผม เราจะได้เทรดไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหามากนะผมจะได้เทรดได้โอเคหน่อยนะครับโดยเฉพาะท็อปโฟของเราเนี่ยเทรดดีอยู่แล้วนะครับก็พยายามโฟกัสที่ท็อปโฟถ้าท็อปโฟไม่ได้ก็คอ่อยขยับลงมาที่ตัวอื่นคู่อื่นนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ